บรรยากาศฝนตกแบบนี้มาทั้งปีตั้งแต่ต้นปีจนเนี่ยค่ะตกได้ตกดีฝนก็ได้เนี่ยถ้าไม่ตกก็ลมแรงก็โชกจุยใจจุยใจลมก็เดยเฮ็ดหยังเนาะฝนตกแบบนี้นั่งช้อปปิ้งออนไลน์ของก็มาพอดีมาเปิดถุงเปิดถุงกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาวันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะวันนี้ฝนตกค่ะฝนนี่ตกได้ตกดีตกมาตลอดทุกวันค่ะถ้าฝนไม่ตกก็ลมลมแล้วก็ตกตกแล้วก็ลมลมแล้วก็ตกแม่บ้านก็นั่งช้อปปิ้งออนไลน์ของมาล็อกแรกค่ะล็อกแรกมาแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่บ้านจะเปิดให้ดูนะคะเนาะว่าแม่บ้านช้อปอะไรมาบ้างของที่ได้มาเนาะค่ะเนาะถุงแรกก็เป็นเสื้อตอนลักหนาสปริงค่ะเป็นสีขาวนะคะเนี่ยเสื้อกล้ามธรรมดานี่แหละค่ะเสื้อกล้ามธรรมดาตัวที่สองเนี่ยอันนี้เป็นเดดยาวดอกกุหลาบนะคะนี่เลยค่ะผ่าเว็บไซต์นี้มากค่ะของชิอินนี่ก็เป็นกางเกงนะคะกางเกงสีขาวค่ะกางเกงสีขาวประมาณเนี้ยค่ะยังไม่มาสีครีมเนาะขาวครีมประมาณเนี้ยเป็นเสื้อแจ็คเก็ตประมาณเนี้ยน่ารักตัวนี้น่ารักดีอันนี้เป็นคล้ายๆแบบไม้ผมตรงตัวตรงแขนเนี่ยเป็นผ้าธรรมดาแต่เป็นสีเขียวมะนาวแลมมินจักหน่อยค่ะสีดำสีขาวแบบเดียวกันสีแดงนะคะแบบเดียวกันประมาณนี้สปริงจะมาแล้วเนาะปีนี้ก็หิมะก็ค่อยมีมีแต่ฝนกับสีเนื้อแบบเดียวกันค่ะแบบเดียวกันเนาะสีอะไรนี่เขาเรียกสีอะไรเนี่ยสีดำยังทันได้มาอีกตัวหนึ่งเป็นสีอะไรเนี่ยในบ้านเปิดถุงช็อปตรงหน้าบันไดนี้แล้วกันเนี่ยเป็นประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้อีกสีดำแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยยังทันได้มาแค่นี้เหรอมาแค่นี้เหรอมาค่ะได้ของใหม่มาแล้วได้ของใหม่มาแล้วก็โลกของเก่าออกสิคะโลกของเก่าออกไปบริจาคเนาะค่ะในนี่แหละค่ะเปลี่ยนที่โลกของเก่าค่ะของใหม่มาแล้วต้อนรับนาสปริงเนาะค่ะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะเอาโลกของเก่าที่ปีที่แล้วค่ะโลกของเก่าปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะให้คนที่เพิ่นอยากได้เนาะเดี๋ยวไปหาถุงมาใส่เปลี่ยนเอาอะไรมากมายค่ะบ่ได้ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมเนาะเฮาใส่เสื้อผ้าแบบของถูกๆประมาณเนี่ยใส่ปีนึงมันก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มใส่นี่แหละเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะกับเปิดถุงช็อปชีอินไปแบบเร็วมาเร็วเสื้อผ้าเฮาบ่ได้ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมมาใส่แล้วก็เสื้อผ้าราคาถูกเนื้อผ้ามันก็จะเก็บได้บ่โดนเก็บได้ไม่นานเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่ใส่เสื้อผ้าราคาถูกอย่างแม่บ้านอเมริกาค่ะแม่บ้านก็จะส่วนมากแม่บ้านก็จะชอบยูชีอินเพราะว่ามันมีสไตล์แล้วก็เปลี่ยนได้ทุกปีแล้วก็ถูกน้ำพอมราคาหลักร้อยเนาะค่ะบางตัวก็แค่
10 เหรียญ20 เหรียญอย่างแพงมากก็30-40ประมาณนี้อย่างเด็ดตัวเนี้ยนะคะแม่บ้านก็ได้มา20 เหรียญเนี่ยค่ะ20 เหรียญเพื่อนๆแม่บ้านก็ได้เก็บเสื้อผ้าของใหม่ห้อยเรียบร้อยแฟนเรียบร้อยแล้วก็ของเก่าเตรียมพร้อมใส่ถุงเอาไปบริจาคเวลาออกไปข้างนอกวันไหนว่างเดี๋ยวไปเก็บของนารินต่อค่ะไปเก็บโลเสื้อผ้าของน้องนารินไปบริจาคคือกันค่ะมาไปดูของน้องนารินกันเลยเนาะค่ะเนาะไปดูของน้องนารินเดี๋ยวแม่บ้านก็จะโลของน้องนารินออกเอาไปบริจาคพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกองนี่นี่ค่ะกองนี่คือเป็นส่วนที่แม่บ้านโลออกนะคะนี่ค่ะได้แบบกองแบบใหญ่เลยเนี่ยค่ะโอ้ยเห็นไหมคะไม่ได้พูดเล่นค่ะของน้องนารินเนี่ยเสื้อผ้าเยอะมากค่ะของปีที่แล้วค่ะนางก็ตัวโตขึ้นด้วยเนาะค่ะก็ต้องโลทุกปีเด็กน้อยเสื้อผ้าโลทุกปีเช่นกันโมเมนต์ทุกปีค่ะทุกๆ3 เดือนนารินตัวสูงเร็วเสื้อผ้าน้องก็จะเหลือแค่เนี่ยค่ะโลออกจะหมดแล้วกางเกงก็เหลืออยู่แค่เนี่ยต้องชอบไม่ละค่ะเรียบร้อยค่ะเนี่ยแม่บ้านโลออกเรียบร้อยเนาะของนารินเนี่ยรอแต่เอาถุงมาใส่ค่ะประมาณเนี่ยน้องนารินก็โลเรียบร้อยภารกิจเปิดถุงช็อปแล้วก็เก็บเสื้อผ้าเก่าออกไปบริจาคนะคะเนาะเรียบร้อยค่ะวันนี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะนะบ่มียังเฮ็ดบ่มียังทำค่ะเปิดถุงช็อปตอนเหมือนเมิดค่ำๆเจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับเปิดถุงช็อปจากชีอินของแม่บ้านอเมริกาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปเปิดถุงช็อปของแม่บ้านก็อย่าลืมนะคะตั้งอัพให้กับแม่บ้านแน่ค่ะตั้งอัพให้แน่ค่ะไปแล้ว